อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวันเทมิสวังคาโตภะคะวันตาธัมมนอัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์บัวสายมากเจ้าค่ะแล้วก็ขอสวัสดีทั้ง12ท่านนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่22พฤศจิกายนพ.ศ.2566ค่ะการสนทนาธรรมเรื่องปัจจัย24นะคะก็ยังอยู่ที่เรื่องของกัมมะปัจจัยนะคะกัมมะปัจจัยเป็นธรรมะฝ่ายเหตุหรือว่าฝ่ายสมุทัยนะคะที่จะส่งผลทำให้วิบากจิตและกรรมมัชรูปเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งจิตทุกดวงนะคะก็ต้องมีเจตนาเจตสิกเป็นสหชาตะกรรมปัจจัยให้จิตนั้นเกิดขึ้นนามรูปจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพระพุทธภาคจึงไม่ทรงบัญญัติว่าเงื่อนต้นของสังสารวัฏพุทธญาณไม่กำหนดเบื้องปลายก็ไม่กำหนดนะคะแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนในพระพุทธศาสนามีจุดจบได้ที่อรหัตตมรรคนามรูปหรือกัมมปัจจัยจะไม่ทำงานอีกต่อไปนะคะที่อรหัตตมรรคเกิดแล้วก็มีจุดติดจิตของพระอรหันต์เกิดขึ้นก็เป็นอันจบกิจในพระพุทธศาสนาพระพุทธภาคทรงขนสัตว์ออกจากสังสารวัฏจำนวนไม่นับไม่ถ้วนแล้วนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2500กว่าปีก่อนเริ่มตั้งแต่ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถ้าท่านไม่อยากทำให้พระผู้มีภาคทรงเหน็ดเหนื่อยก็ต้องทำให้ตัวเองบรรลุธรรมนะคะการจะบรรลุธรรมเราไม่สามารถที่จะคิดวิธีการเอาเองได้เลยค่ะพระอาจารย์สมบัติบอกว่าให้คิดตามพระธรรมคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์แรกๆอาจจะไม่เข้าใจแต่ให้คิดตามแบบนั้นซ้ำๆบ่อยๆวันหนึ่งจะเข้าใจเองค่ะจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะอย่าคิดนอกคำสอนค่ะอันนี้เป็นคำที่พระอาจารย์สมบัติท่านเตือนไว้นะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนำเข้าสู่พระธรรมของพระผู้มีพระภาคต่อเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับสมศักดิ์คุณเจ้าคัสตูดีทุกท่านครับการขอโอกาสกันยมกันยมอาจารย์นี่พอดีจะขออนุญาตดึงเพื่อนเข้าร่วมหนึ่งได้พอดีเพื่อนที่อยู่เขาสนใจจะเข้าร่วมฟังยินดีเจ้าค่ะพระอาจารย์นะสาธุสาธุเดินพรสาธุเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะทีนี้ปัจจัยที่เราศึกษาอยู่ก็อยู่ในอันดับที่13นะครับในปัจจัย24ก็คือกัมมปัจจัยซึ่งกัมมปัจจัยก็มีแยกเป็นปัจจัยย่อย3ปัจจัยนะครับคือสหชาตะกัมมปัจจัยนานัคคณิกะกัมมปัจจัยอนันตระกัมมปัจจัยซึ่งสหชาตะกัมมปัจจัยและก็นานัคคณิกะกัมมปัจจัยก็
ศึกษาผ่านไปแล้วนะครับคืนนี้ก็จบนานัคคณิกากรรมปัจจัยแต่ว่าเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากปัจจัยย่อยที่3นี่นะครับก็จะมีรายละเอียดเรื่องของกรรมที่มีกรรม12ตามแนวพระสูตรแล้วก็กรรม16ตามแนวพระอภิธรรมกรรม12ตามแนวปฏิสัมภิทามรรคซึ่งอันนั้นก็จะมีการศึกษาในลำดับต่อจากอนันตรกรรมปัจจัยนะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดที่ควรกับการศึกษาควรกับการเข้าใจอย่างยิ่งเลยนะครับก็เป็นชีวิตจริงของเราที่ยังมีปัจจัยนี้อยู่นะครับกรรมปัจจัยแต่อนันตรกรรมปัจจัยก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็ควรปรารถนาแม้ว่าจะอยู่ไกลหรืออยู่สูงก็ต้องปรารถนานะครับเพราะเป็นสิ่งที่จะเป็นเหตุให้นำออกจากทุกข์นะครับถ้าปัจจัยนี้เกิดขึ้นก็ทำให้พ้นทุกข์ได้ตามลำดับนะครับตอนนี้ในหนังสือของพระอาจารย์ที่เรานำมาศึกษาร่วมกันก็อยู่ในหน้า96นะครับหน้า96จะขึ้นปัจจัยย่อยที่3นะครับของกรรมปัจจัยมีชื่อว่าอนันตรกรรมปัจจัยแต่ถ้ากล่าวโดยนัยยะของปัจจัย52โดยพิสดารนะครับก็อยู่ในลำดับที่23ซึ่งคำอธิบายมีดังนี้นะครับอนันตรกรรมปัจจัยหมายถึงกรรมที่ให้ผลเกิดติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นได้แก่เจตนาเจตสิกในมรรคจิต4ที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผลจิต4และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นในมรรควิถีเดียวกันครับอันนี้ก็คือคำอธิบายของคำว่าอนันตรกรรมปัจจัยนะครับคือในขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีผลจิตเกิดมรรคจิตดับไปแล้วก็ผลจิตก็เกิดต่อไม่มีจิตอื่นมาเกิดขึ้นเลยนะครับในคำอธิบายในหนังสือคนต่อไปนะครับท่านอาจารย์ได้แยกสภาพธรรมนี้ออกจากนานัคคณิกะกรรมปัจจัยและนำมาแสดงไว้ต่างหากด้วยอำนาจของอนันตรปัจจัยและกรรมปัจจัยรวมกันจึงเรียกว่าอนันตรกรรมปัจจัยนะครับนี่ก็เป็นความหมายของอนันตรกรรมปัจจัยนะครับซึ่งในหนังสือของพระอาจารย์ท่านก็อ้างถึงอรรถกถาอาจารย์ที่ท่านได้แยกใจนี้คือโดยพิสดารนะครับส่วนมากก็จะมาในอรรถกถาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอนันตรกรรมปัจจัยนี้ก็เป็นคำอธิบายในอรรถกถาซึ่งก็ได้ในจากพระบาลีที่เป็นไตรปิฎกนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะครับมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่มีความขัดแย้งกันครับครับเชิญคุณหมอได้แบ่งปันในความหมายเบื้องต้นของอนันตรกรรมปัจจัยครับเชิญรบกวนพี่แต๋วหรือพี่น้อยเปิดแล้วก็บอกหน่อยค่ะว่าหน้าที่มีมรรควิถีอะค่ะอยู่หน้าไหนนะคะเพื่อให้ทุกท่านเปิดพอดีหนูอยู่ที่จังหวัดตรังไม่ได้เอาหนังสือมาด้วยค่ะเหมือนหน้า46หรือ75อะไรแถวๆเนี้ยค่ะหน้า42ค่ะโอ้โหเกือบถูกนะคะแต่ซื้อหวยไม่ถูกค่ะหน้า42นะคะท่านเรียนเชิญเปิดหนังสือปัจจัย24หน้า42ถ้าท่านใดยังไม่มีหนังสือเล่มนี้นะคะก็เข้าไปที่เว็บไตรสิกขาไปหมวดหนังสือหน้าอ่านนะคะสามารถคลิกเปิดเรียนออนไลน์กับพวกเราได้เลยเป็นอีบุ๊กได้หรือจะโทรสั่งซื้อเป็นหนังสือก็เล่มหนึ่งประมาณ200บาทนะคะลงพิมพ์ก๊อปปี้เขาเย็บเข้าเล่มเข้าสันปกเรียบร้อยทุกท่านเปิดหน้า42นะคะเพื่อความเข้าใจอนันตรกรรมปัจจัยไม่มีอะไรยากเลยค่ะหมายถึงเจตนาเจตสิก
ในโลกุตระมรรคจิตที่อยู่ในมรรควิถีที่อยู่หน้า42นั่นน่ะนะคะตัวปัจจัยคือเจตนาเจตสิกดวงเดียวนะคะเป็นอนันตระกรรมะปัจจัยต่อผลจิตและเจตสิกที่ประกอบค่ะจิยุบันคือผลจิตและเจตสิกที่ประกอบในโลกุตระผลจิตดวงที่เกิดถัดจากโลกุตระมรรคจิตเท่านั้นนะคะอาจจะวงกลมล้อมรอบมรรคผลคู่นี้เราก็เขียนลูกศรชี้ลงไปตรงกลางว่าอนันตระกรรมปัจจัยทำกิจหน้าที่ตรงนี้นะคะเป็นเจตนากรรมที่เป็นโลกุตระกุศลที่ทำแล้วให้ผลทันทีไม่มีระหว่างขั้นเป็นกฎเลยนะคะเป็นธรรมนิยามแม้ว่าโลกจะแตกกับจะทลายก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ผู้ที่บรรลุธรรมนั้นเปลี่ยนสภาพจากมรรคบุคคลเป็นผลละบุคคลนะคะเป็นพระสังฆรัตนะพระสังฆรัตนะเนี่ยจะประกอบด้วยมรรคบุคคล4ผลละบุคคล4นะคะคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอนันตระกรรมปัจจัยก็อยากให้ทุกท่านจำไปเลยนะคะจำไปเลยเพราะไม่ยากค่ะทีนี้ถ้ามีคำถามถามว่าอนันตระกรรมปัจจัยนั้นเป็นโลกิยะหรือโลกุตระอ่ะหนูขอถามพี่แต๋วค่ะอนันตระกรรมปัจจัยตัวองค์ธรรมเป็นโลกิยธรรมหรือโลกุตระธรรมคะพี่แต๋วเป็นโลกิยธรรมค่ะค่ะมรรคปัจจัยค่ะค่ะเป็นโลกิยธรรมนะคะเดี๋ยวลองขอถามท่านอื่นบ้างนะคะขออนุญาตถามพี่น้อยหญิงค่ะเจตนาเจตสิกที่เป็นอนันตระกรรมปัจจัยจัดว่าเป็นโลกิยธรรมหรือโลกุตระธรรมคะพี่น้อยคะเป็นโลกุตระค่ะเพราะว่ามรรคจิตดับไปแล้วค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคำตอบขออีกท่านหนึ่งนะคะขอพี่หิ่งห้อยค่ะช่วยตอบหน่อยและอธิบายหน่อยเมื่อกี้พี่น้อยอธิบายแล้วว่าเป็นโลกุตระแล้วเหตุผลคือเพราะมรรคจิตดับลงนะคะขอคำตอบจากพี่หิ่งห้อยอีกท่านหนึ่งค่ะอนันตระปัจจัยครับครับอนันตระปัจจัยเป็นผมก็คิดว่าเป็นโลกุตระธรรมนะครับเพราะอะไรคะอนันตระกรรมปัจจัยเป็นโลกุตระธรรมเพราะเหตุผลคือเหตุผลก็คือโลกุตระธรรมมี9ใช่ไหมครับมีมรรคจิต4ผลจิต4แล้วก็นิพพาน1เจตนาเจตสิกในมรรคจิต4ก็เป็นมรรคจิตตุบาทก็น่าจะเป็นโลกุตระธรรมอ่ะครับค่ะนะทุกค่ะก็เป็นโลกุตระธรรมแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเกิดในโลกุตระจิตโลกุตระจิตเนี่ยตัวจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ตัวจิตไม่ใช่เจตสิกนะคะโลกุตระมรรคจิตมีเจตสิกอยู่36ดวงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเจตนาเจตสิกเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตจะเป็นชาติเดียวกันกับจิตจะมีถ้าจิตเป็นโลกุตระเจตสิกก็ต้องเป็นโลกุตระธรรมด้วยค่ะนะคะแล้วก็ตามหลักเนติปกรณ์เราต้องไม่ลืมหลักว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะในพระไตรปิฎกถ้าพูดคำว่าจิตให้เรามองให้เห็นว่าเขามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วต้องทราบด้วยว่าจิตดวงนี้มีเจตสิกอะไรบ้างประกอบอยู่ในนั้นนะคะอย่างพูดถึงโลกุตระมรรคจิตปั๊บเนี่ย
เราต้องร่ายยาวมาเลยนะคะต้องจัดเป็นชุดเลยค่ะโสภณะสาธารณะเจตสิก19ต้องมาค่ะมรรคมีองค์8นะคะมรรคมีองค์8ต้องมาบางตัวอาจจะซ้ำกับโสภณะสาธารณะเจตสิกเช่นสัมมาสติเนี่ยค่ะสัมมาสติก็คือตัวสติในโสภณะสาธารณะเจตสิก19หากโมหะคือปัญญาไม่ได้เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกนะคะต้องใส่เข้าไปวีรตี3ไม่ได้อยู่ในโสภณะสาธารณะเจตสิกอย่างนี้นะคะเราจะต้องไล่ให้ทราบเลยต่อไปก็เป็นปกิณกะเจตสิกสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกแล้วก็อัญญสมานาเจตสิกก็มาทั้งชุดนะคะมาทั้งชุดค่ะกุศลเจตสิกนี่ไม่มีอย่างนี้นะคะเราจะต้องทราบก็ตรงนี้พี่แต๋วตามทันไหมคะพี่แต๋วเห็นด้วยไหมว่าต้องเปลี่ยนต้องตอบว่าเป็นโลกุตระเจตนาเห็นด้วยค่ะแต่นี่จะถามคุณหมอว่าโคตรภูนี่ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยไหมคะมีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะทีนี้อธิบายขยายความเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณหมอคะถามนิดนึงโคตรภูเป็นโลกุตระใช่ไหมคะที่ที่คุณแต๋วถามหรือยังไงนะคะเป็นมินิพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะแล้วจำค่ะแล้วจำได้ว่าเป็นโลกิยะใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องถูกต้องค่ะสาธุค่ะค่ะเพราะเราต้องแม่นว่าโลกุตระเนี่ยมี9เรียกอีกชื่อหนึ่งว่านวโลกุตระธรรมนะคะก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1เพราะฉะนั้นโคตรภูไม่ได้อยู่ในสมาชิกของมรรค4ผล4นิพพาน1ก็ต้องเป็นโลกียธรรมค่ะแล้วก็หนูอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมที่เมื่อกี้พี่น้อยบอกว่าเป็นโลกเจตนาเจตสิกที่เป็นอนันตรกรรมปัจจัยเนี่ยเป็นโลกุตระเหตุผลคือเพราะมรรคจิตดับไปแล้วตรงเหตุผลเนี่ยไม่ค่อยสื่อความหมายเท่าไหร่นะคะจริงๆเหตุผลคือจะต้องบอกว่าเขาเป็นโลกุตระเพราะเขาเกิดในโลกุตระจิตนะคะเขาก็เลยเป็นโลกุตระธรรมด้วยหนูถามใหม่นะคะขออีกทีหนึ่งนะคะถามใหม่เจตนาเจตสิกที่เกิดในโลกุตระมรรคจิตเนี่ยค่ะเป็นมรรคมีองค์8ไหมคะเป็นเอาถามพี่น้อยนะฝากค่ะถามพี่น้อยค่ะพี่น้อยว่าเป็นไหมคะเป็นค่ะพี่น้อยว่าเป็นนะคะขอพี่แต๋วค่ะหนูถามคำถามใหม่นะถามคำถามใหม่พี่แต๋วคิดช้าๆนะคะอนันตระกรรมปัจจัยตัวองค์ธรรมเนี่ยคือเจตนาเจตสิกในโลกุตระมรรคจิตนะคะตัวเจตนาเจตสิกในมรรคจิตเนี่ยเขาเป็นมรรคมีองค์8ที่อยู่ในมรรคอริยสัจไหมคะไม่เป็นไม่มีค่ะเป็นไหมคะเจตนาเจตสิกเป็นมรรคมีองค์8ไม่เป็นค่ะเพราะอะไรถึงไม่เป็นคะพี่แต๋วถูกต้องมรรคมีองค์8มีเจตสิกอยู่4องค์อะไรบ้างคะติก4องค์มีวิตกสัมมาวายามะวิริยะวิรติ3รวมเป็นเท่าไหร่คะเป็น5แล้วค่ะเป็น7เอ้ยเป็น5แล้วค่ะค่ะก็สัมมาทิฏฐิ6สัมมาสมาธิแล้วก็ปัญญาค่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิแล้วก็ปัญญาค่ะยังไม่ถูกนะพี่แต๋วยังไม่ถูกนะคะวิตกสามวิตกสัมมาวายามะสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เป็นปัญญาใช่ไหมคะใช่รวมแล้วทั้งหมดกี่องค์คะเจ็ดหรือเจ็ดเป็นเจ็ดใช่แล้วก็สัมมาวายามะ
้องชมต้องเขียนเลยใช่ค่ะต้องเขียนค่ะเขียนหน่อยพี่แต๋วธัมมาวายามะเป็นวิตกธัมมาไม่สัมมาวายามะวิริยะค่ะค่ะใช่สัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิครบยังคะก็สัมมาทิฏฐิค่ะเอาอีกเอาอีกทีหนึ่งแบบคล่องๆเลยค่ะหนึ่งอะไรสัมมาวายามะสัมมาสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิขอพี่น้อยมากเลยคุณแต๋วได้ค่ะคุณพี่น้อยค่ะเอาดีๆค่ะพี่น้อยอ่ะเชิญค่ะสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะสัมมันกันสัมมากัมมันตะนี่วิตกนะคะใช่ไหมคะคุณหมอมากัมมันตะเป็นวิรติศีลที่เว้นกายกรรม3ค่ะไม่ใช่วิตกค่ะเอาใหม่ค่ะพี่น้อยเอาใหม่ดีๆค่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปปะมาทั้งมันมี8องค์นะคะคุณหมอใช่มี8องค์ทิฏฐิเดี๋ยวพี่แต๋วหยุดก่อนนะเชิญพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยเอาดีๆค่ะต้องรีบนะค่ะเชิญค่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสติสัมมาสมาธิค่ะโอ้แปลกไหมคะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาชีวะเห็นไหมยังไม่ครบเลยเห็นไหมคะยากใช่ไหมคะเนี่ยอะไรไม่รู้อริยสัจสี่คะเนี่ยวิชาครอบงำแล้วไม่รู้มัดไม่รู้อริยสัจข้อที่สี่เขาเรียกว่ามันเป็นอวิชาทำงานเชิญพี่ขุนช่วยหน่อยค่ะพี่ขุนคะขอมัดมีองค์8เชิญพี่ขุนค่ะมัดมีองค์8ก็1ก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ2ก็เป็นองค์ธรรมได้แก่ปัญญาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาในองค์ธรรมได้แก่ศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็องค์ธรรมได้แก่สมาธิใช่ไหมครับนี่ถ้าพูดถึงเรื่ององค์ธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ก็สัมมาทิฏฐินี่ปัญญาสัมมาสังกัปปะก็วิตกสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะก็วิรติเยตสิกสามสัมมาวายามะนี่เป็นวิริยะใช่ไหมครับสัมมาสติก็สติเยตสิกสัมมาสมาธิก็ไอ้เอกคตาใช่ไหมครับผมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขุนไปฟังเสียงตัวเองใหม่เลยนะคะพี่ขุนยังพูดไม่ถูกนะคะหนูไม่บอกว่าผิดตรงไหนให้ฟังเองนะคะเอาพี่หิ่งห้อยค่ะพี่หิ่งห้อยเอาช่วยหน่อยค่ะเชิญค่ะมักมีองค์8ครับมักมีองค์8ก็มีสัมมาสมาธิครับองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิกครับสัมมาสังกัปปะองค์ธรรมคือวิตกะเจตสิกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะองค์ธรรมคือวิรติ3สัมมาวายามะองค์ธรรมคือวิริยะเจตสิกสัมมาสติ
องค์ธรรมคือสติเจตสิกแล้วก็สัมมาสมาธิองค์ธรรมคือเอกคตาเจตสิกค่ะเหมือนมรรคที่หนึ่งนี่พี่หิ่งห้อยยังพูดไม่ถูกนะคะใช่ใช่ใช่แล้วพี่น้อยท่องได้แล้วคุณหิ่งห้อยพูดผิดไม่ค่ะพี่น้อยเอาชัวร์ๆนะหนูยังไม่เจอใครพูดถูก 100% เลยอ่ะพี่น้อยเชิญค่ะคุณหิ่งห้อยหลุดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสาธุค่ะสาธุค่ะขอแก้ตัวบ้างได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็หนูอยากให้เรียงแบบให้ถูกตามลำดับด้วยนะคะลองดูลองพี่แต๋วลองเรียงเชิญค่ะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาสัมมาวายามะวิริยะเจตสิกสัมมาสังกัปปะวิตกเจตสิกสัมมาสมาธิเอกคตาสัมมาสติคือสติเจตสิกสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะเป็นวิรติเจตสิก3ค่ะสาธุค่ะก็ถูกต้องนะคะมรรคมีองค์8รวมทั้งองค์ธรรมแต่ก็เรียงลำดับยังไม่เรียบร้อยนะคะหนูขออนุญาตบอกให้ฟังนะคะเวลาเรียงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตในพระไตรปิฎกบ่อยๆนะคะท่านจะเรียงเอาองค์ที่เป็นฝักฝ่ายแห่งปัญญาขึ้นมาก่อนนะคะคืออันที่1สัมมาทิฏฐิซึ่งเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนในเบื้องต้นเลยโดยเฉพาะขั้นฟังนะคะฟังให้เรียบร้อยจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเลยพระพุทธศาสนาค่ะเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ตรงกับคำสอนในพระพุทธศาสนาความเชื่อเหล่านั้นเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองนะคะ1สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะแทงตลอดอริยสัจไม่ได้จะเจริญวิปัสสนาด้วยตัวเองไม่ได้เพราะเปรียบเสมือนสัมมาทิฏฐิเปรียบเสมือนสายตานะคะในการที่จะอ่านหนังสือ1เล่มเนี่ยเปิดหน้าหนังสือไม่ได้เลยค่ะต้องมีสัมมาสังกัปปะคือตัววิตกะเจตสิกเป็นตัวจรดไปในนามธรรมหรือรูปธรรมที่กำลังสนใจว่าโอ้รูปทั้งหมดเป็นมหาภูตรูป4นะนามนะคะในร่างกายเราเนี่ยต้องอาศัยวัตถุรูปเกิดนะคะวิตกะจะต้องตรึกไปในนามหรือรูปแล้วปัญญาก็สอดส่องไปตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นองค์ที่2จะเป็นสัมมาสังกัปปะองค์ธรรมคือวิตกะเจตสิกมาทิฏฐิกับวิตกะเจตสิก2องค์นี้จะถูกจัดอยู่ในฝักฝ่ายของปัญญาหรือเป็นอธิปัญญาสิกขาก็ได้นะคะเมื่อเราทำมรรคมีองค์8แบ่งออกเป็น3กลุ่มเพื่อให้เป็นไตรสิกขานะคะ2องค์นี้สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะจะเป็นอธิปัญญาสิกขาค่ะเสร็จแล้วท่านจะต่อด้วยวีรตี3วีรตี3เนี่ยค่ะท่านจะเอาสัมมาวาจาขึ้นมาก่อนด้วยเหตุผลว่าคนที่มีสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบความคิดชอบก็วิตกวิจารเนี่ยค่ะเป็นวจีสังขารนะคะเมื่อมีวิตกที่เป็นสัมมาวาจาก็เลยสัมมาด้วยค่ะก็จะพูดแต่คำจริงอิงอัดอิงธรรมพูดถูกการประสานประโยชน์นะคะพูดประกอบด้วยเมตตาเป็นสัมมาวาจาเป็นองค์ถัดมานะคะเมื่อมีสัมมาวาจาดีพูดดีการกระทำทางกายก็จะดีไปด้วยก็จะเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะเนี่ยพูดดีด้วยขยับกายดีด้วยเป็นการแสดงออกของคนที่มีอาชีพชอบค่ะก็คือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็พูดง่ายๆก็คือกายวาจาเรียบร้อยในการประกอบอาชีพหรือการประกอบอาชีพที่ไม่ล่วงอกุศลทางกายกับทางวาจานั่นเองค่ะ
3อันนี้เป็นวีรตี3อยู่ในอัธิศีลสิกขานะคะต่อมาก็จะเป็นสัมมาวายามะค่ะมีความพยายามชอบแล้วก็สัมมาสติคือสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิจะเป็นองค์ข้อสุดท้ายเพราะว่าจริงๆแล้วมรรคมีองค์8เนี่ยควรจะต้องเขียนเป็นวงกลมค่ะเพราะเกื้อกูลกันทั้งหมดนะคะคือสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของปัญญาอันนี้จะมีคำที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาก็คือสัมมาสมาธิก็จะมาเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิอีกทีหนึ่งอาจารย์สมบัติท่านก็เลยจะพูดไว้นะคะว่าถ้าเขียนเป็นวงกลมก็จะครบรอบพอดีเลยมักมีองค์8ต้องเกื้อกูลกันแบบนี้นะคะนี่ก็ตัว3องค์สุดท้ายเนี่ยก็เป็นอธิจิตตสิกขาอย่างที่พี่ขุนบอกนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นสมาธิก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมทั้ง3แบบค่ะถ้าได้ทุกคนได้พูดได้กล่าวเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีความจำมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนื้อหาทั้งหมดในพระไตรปิฎกค่ะเพื่อให้เราอบรมมรรคมีองค์8ทั้ง8องค์นี้ขับเคี่ยวทุกวันในชีวิตประจำวันค่ะนะคะโดยมีพระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นครูอย่างเนี้ยอย่างตอนเนี้ยค่ะเราเรียนกรรมปัจจัยอยู่เนี่ยก็กำลังอบรมเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะคะตัวปัญญาจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในขั้นฟังค่ะนะคะแล้วก็ถ้าคนเข้าใจว่าเอ้ยกรรมปัจจัยนี่จะอยู่ตรงไหนกรรมปัจจัยก็อยู่วีรตี3ก็ต้องเรียกว่ากุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถอันนี้ก็เป็นกรรมปัจจัยก็จะอยู่ในเรื่องของศีลด้วยก็ได้นะคะเป็นหลักเลยแหละไม่ใช่ก็ได้นะคะคือกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมเลยหรือจะไปมองเห็นอยู่ในปฏิจจสมุปบาทในข้ออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตรงสังขารตรงนั้นเนี่ยก็เรื่องกรรมล้วนๆนะคะกับอีกที่นึงก็คือกรรมภพอุปาติภพตรงนั้นนะคำว่าภพนะคะหนึ่งในความหมายนั้นคือคำว่ากรรมภพหมายถึงเจตนาเจตสิกที่ทำกรรมค่ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหากันได้นะคะเชิญอาจารย์มาเชิญเข้าสู่เนื้อหากรรมปัจจัยต่อค่ะว่าสาธุครับในความไม่ทันก็ถามเพิ่มเติมได้นะครับนันทวัฒน์มาปัจจัยก็เนื้อหามานะครับก็จะเป็นสภาพธรรม3ประการของอนันตระกรรมปัจจัยนะครับคือปัจจัยปัจจุบันแล้วก็ปัจจนิกปัจจัยได้แก่เจตนาเจตสิกในมรรคจิต4ที่ดับไปแล้วอันนี้ก็พูดกันหลายรอบนะครับขอย้ำนะครับเจตนาเจตสิกในมรรคจิต4ที่ดับไปแล้วส่วนปัจจุบันนะครับได้แก่ผลจิต4เจตสิก36ที่เกิดต่อจากมรรคจิต4ในมรรควิถีเดียวกันกับอันนี้ก็มีการอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับความทั้งวิถีจิตในนะอะไรนะนั่น20กว่าใช่ไหมครับส่วนปัจจนิกนะครับปัจจนิกถ้าแก่จิต85เว้นผลจิต4 70 52รูป28หรือรูป7หมวดนะครับอันนี้คือสภาพธรรม3ประการตัวปัจจัยมีแค่เจตนาเจตสิกในมรรคจิต4เท่านั้นนะครับส่วนปัจจุบันคือผลที่เกิดขึ้นก็ได้แก่ผลจิต4พร้อมนั้นเจตสิกที่ประกอบแต่ตรงที่ตัวผลจิตที่เกิดต่อจากมรรคจิต4เท่านั้นนะครับไม่ใช่ขณะที่เข้าผลสมาบัติครับอันนี้คือสภาพธรรม3ประการของอนันตระกรรมปัจจัยครับครับเชิญคุณหมอแมงกันขอไปค่ะอาจารย์จันทร์ครับภาพธรรมปัจจนิกค่ะอาจารย์
พระอาจารย์ท่านเติมข้อความนิดนึงนะคะปัจจนิกจิต85วงเล็บเว้นผลและจิต4ในมรรควิถีที่เกิดติดต่อกับมรรคจิตวงเล็บปิดเจตสิก52รูป28วงเล็บรูป7หมวดค่ะได้ไหมคะอาจารย์ค่ะได้ค่ะสาธุค่ะก็ที่พี่แต๋วอ่านคือสื่อความหมายทั้งหมดนะคะสื่อความหมายทั้งหมดทีนี้ให้สังเกตนะคะว่าองค์ธรรมของอนันตรกรรมปัจจัยเนี่ยค่ะไม่ใช่เจตนาเจตสิกดวงเดียวนะคะจริงๆแล้วเป็นเจตนาเจตสิก4ดวงค่ะ4ดวงแล้วก็4ระดับด้วยคุณธรรมต่างกันมากนะคะคุณธรรมต่างกันมากเพราะว่าเกิดกับมรรคทั้ง4ก็เรียกว่าห่างกันเยอะเลยนะคะในเรื่องของการดับอนุสัยกิเลสต่างๆที่ว่ามรรคจิตดับไปแล้วนั่นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นอนันตรกรรมปัจจัยเนี่ยค่ะคือเจตนาเจตสิกในโสดาปัตติมรรคที่ดับไปแล้วคือเจตนาเจตสิกในสกทาคามิมรรคจิตที่ดับลงไปแล้วนะคะดวงที่3คือเจตนาเจตสิกในอนาคามิมรรคจิตที่ดับลงไปดวงที่4ที่เป็นอนันตรกรรมปัจจัยก็คือเจตนาเจตสิกในอรหัตตมรรคจิตที่ดับลงไปนะคะแล้วก็ทั้งแต่ละดวงเนี่ยค่ะเขาก็เป็นอนันตรกรรมปัจจัยต่อโสดาปัตติผลจิตดวงที่2เป็นอนันตรกรรมปัจจัยแก่สกทาคามิผลจิตเจตนาเจตสิกในอนาคามิมรรคจิตที่ดับลงไปเป็นอนันตรกรรมปัจจัยแก่อนาคามิผลจิตที่เกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเจตนาเจตสิกในอรหัตตมรรคจิตที่ดับลงไปแล้วเป็นอนันตรกรรมปัจจัยทำให้อรหัตตผลจิตเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีนะคะด้วยอนันตรกรรมปัจจัยทีนี้สังเกตที่หน้า42ใช่ไหมคะเรื่องของมรรควิถีดูหน้า42นะคะในมรรควิถีมีผลจิตเกิดขึ้น3ดวงบางท่านจะเกิด2ดวงนะคะแต่ว่าที่เขียนในโฟชาร์ตนั้นถ้าจำไม่ผิดคือมี3ดวงเฉพาะผลจิตดวงที่1เท่านั้นที่เป็นอนันตรกรรมปัจจิวบันนะคะผลจิตดวงถัดมาคือดวงที่2กับดวงที่3เนี่ยตกอยู่ในอำนาจของนานัคคณิกะกรรมปัจจัยของเจตนาเจตสิกที่อยู่ในโลกุตระมรรคจิตที่ดับไปนะคะเจตนาเจตสิกที่ดับไปเป็นนานัคคณิกะกรรมปัจจัยต่อผลจิตดวงที่2และดวงที่3และในการเข้าพละสมาบัติทุกครั้งทุกภพทุกชาติที่ท่านตายแล้วอาจจะไปเกิดอีกภพภูมินึงแล้วท่านสามารถเข้าพละสมาบัติได้เลยเจตนาเจตสิกในมรรคที่ดับลงไปนั่นเองเป็นนานัคคณิกะกรรมปัจจัยให้ผลจิตดวงที่2ดวงที่3แล้วก็ในพละสมาบัติชวนะต่างๆนะคะที่ท่านจะเข้าพระสมาบัติและนอกจากเป็นนานัคคณิกะกรรมปัจจัยแล้วก็ยังเป็นปักกตูปนิสียปัจจัยด้วยโดยพระอาจารย์ท่านจะเขียนว่าเป็นมิสกะปักกตูนะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นปักกตูปนิสียปัจจัยเพราะว่าเกิดข้ามดวงคือมรรคแล้วก็ผลดวงที่1ผลดวงที่2ผลดวงที่3เจตนาเจตสิกในมรรคนั้นเป็นปกตูปนิสียปัจจัยต่อผลจิตดวงที่2ดวงที่3แล้วก็ในการเข้าพละสมาบัติได้ด้วยเช่นกันนะคะถูกค่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อถูกครับในหน้า42นี้อาจารย์เขียนผล2ดวงนะครับหมอครับอันนี้ตรงนี้สมมรรควิถีก็มี2หรือ3ใช่ไหมครับต่อไป
นี้ก็เป็นสภาพธรรม3ประการของอรันตระกรรมปัจจัยนะครับต่อไปเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับการจำแนกอนันตระกรรมปัจจัยโดยในต่างๆนะครับคือหน่วยประเภทโดยลักษณะโดยการเป็นต้นนะครับคือทั้ง9ในเหมือนปัจจัยก่อนๆหน้านี้นะครับก็จะมีการจำแนกปัจจัยนี้โดยก้าวในนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นการพูดถึงทวนในเนื้อหาที่ได้ศึกษาไปแล้วด้วยนะครับดังข้อที่1 นะครับโดยประเภทนามเป็นปัจจัยแก่นามนะครับปัจจัยนี้นะครับอนันตระกรรมปัจจัยนี้นามเป็นปัจจัยแก่นามเหมือนที่ได้ทราบไปแล้วว่าเจตนาในมรรคนี่คือเป็นนามนะครับทั้งเจตนาทั้งมรรคจิตอันนี้ก็เป็นนามเจตนาเป็นเจตสิกก็เป็นนามมรรคจิตก็เป็นนามเป็นปัจจัยแก่นามก็คือผลจิต4พร้อมทั้งเจตสิกที่เกิดร่วมนะครับนี่คือจำแนกในที่1ครับโดยประเภทครับเชิญหมอแบ่งปึงเพิ่มเติมครับค่ะสาธุค่ะก็ให้ทราบนะคะว่าปัจจัยนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งที่อยู่เหนือโลกนะคะคือทั้งตัวปัจจัยและปัจจยุบันนั้นเป็นโลกุตระทั้งหมดดังนั้นรูปธรรมจึงไม่เกี่ยวนะคะรูปธรรมไม่เป็นโลกุตระเพราะโลกุตระมี9อย่างคือมรรค4ผล4นิพพาน1และเจตสิกที่ประกอบในมรรคและในผลนะคะจะไม่มีรูปขันธ์รูป28หรือจะรูป18อะไรใดๆทั้งหมดกรรมัชรูปจิตตัชรูปอะไรไม่มาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ถูกอยู่ในความเป็นปัจจยุบันของอนันตรกรรมปัจจัยเลยค่ะแต่ถามว่ามีจิตตัชรูปเกิดขึ้นไหมขณะที่โลกุตระมรรคจิตเกิดขึ้นนะคะโลกุตระผลจิตเกิดขึ้นตอบว่ามีค่ะจิตตัชรูปมีเพราะจิตที่ไม่ทำให้เกิดจิตตัชรูปมีเพียงทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงแล้วก็อรูปวิบาก4ดวงเท่านั้นเพราะว่าอยู่ในอรูปภพก็เลยไม่มีรูปขันธ์ใดๆเพราะฉะนั้นจิตก็ไม่ทำให้เกิดจิตตัชรูปเพราะจิตตัชรูปนั้นเป็นรูปขันธ์ที่เกิดจากจิตนั่นก็คือต้องมีมหาภูตรูป4นะคะมีดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแน่นอนเพราะฉะนั้นรูปภพไม่มีรูปโดยประการทั้งปวงถึงแม้จะมีจิตก็ไม่ทำจิตตัชรูปนะคะสำหรับอรูปวิบากเท่านั้นไม่เอาอรูปาวจรกุศลนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคะภูมิที่มีขันห้าเข้าอรูปฌานกุศลมีจิตตัชรูปได้เพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ทำจิตตัชรูปจึงเป็นอรูปวิบากซึ่งเป็นปฏิสนธิจิตในอรูปภพภวังคจิตของอรูปภพแล้วก็จุติจิตของอรูปภพค่ะไม่มีจิตตัชรูปดังนั้นมรรคจิตผลจิตทำจิตตัชรูปด้วยแต่ถ้าพูดถึงอนันตระกรรมปัจจัยคือเจตนาเจตสิกที่อยู่ในโลกุตระมรรคเป็นอนันตระกรรมปัจจัยแก่โลกุตระผลจิตและเจตสิกที่ประกอบมีจิตตัชรูปเกิดจริงแต่ไม่เกี่ยวนะคะถือว่าไม่เป็นปัจจยุบันแต่จิตตัชรูปที่เกิดเนี่ยจะโดยปัจจัยอื่นเช่นเป็นสหชาตะปัจจัยอย่างนี้ได้โลกุตระมรรคเกิดขึ้นมีจิตตัชรูปเกิดขึ้นโดยสหชาตะปัจจัยอย่างนี้ได้นะคะโดยวิปยุตปัจจัยได้ผลจิตก็เช่นกันนะคะมีจิตตัชรูปด้วยโดยความเป็นวิปยุตปัจจัยอย่างนี้นะคะตรงนี้คิดว่าทุกท่านคงตามทันนะคะเป็นการใช้ปัญญาสอดส่องทำความเข้าใจเรื่องจิตเจตสิกรูปโดยประการต่างๆนะคะซึ่งเรื่องของปัจจัย24หรือคัมภีร์ปัฏฐานนั้นท่านก็ให้เรา
เอาปัญญาเข้าไปสาดส่องนะคะซึ่งเรามีสิทธิ์เรียนเรามีสิทธิ์ทราบว่าความเป็นปุถุชนไปจนถึงความเป็นพระอริยบุคคลนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างจิตเจตสิกทำงานร่วมกันอย่างไรโดยปัจจัยอะไรอันนี้สามารถที่จะอยู่ในเรื่องของพระปริยัตินะคะพระปริยัติศาสนาพระปริยัติธรรมเราทำความเข้าใจได้แต่ในเรื่องของปฏิปัตติศาสนานั้นให้เราไปปฏิบัติมรรคมีองค์8นะคะให้เราขัดเกลากิเลสด้วยมรรคมีองค์8ค่ะแล้วพอปฏิเวทเนี่ยค่ะปฏิเวทก็คือโลกุตระมรรคโลกุตระผลท่านก็จะเรียกว่าเป็นผลรางวัลนะคะเป็นผลรางวัลที่เราอบรมมรรคมีองค์8แล้วก็จะเกิดผลเหล่านั้นเกิดขึ้นซึ่งเป็นสมบัติของพระผู้มีพระภาคนะคะทรงประทานให้เพราะถ้าไม่มีพระองค์แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยอาจารย์สมบัติเตือนเสมอนะคะว่าเรียนธรรมะไปมากๆศึกษาธรรมะไปมากๆวันเวลาผ่านไปไม่ใช่ว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักพระปริยัติธรรมซะแล้วไม่รู้จักพระรัตนตรัยแล้วนะคะกลายเป็นว่าคุณความดีต่างๆเช่นศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของเรานะคะเป็นของเราความจริงไม่ใช่นะคะวันนี้ฟังคลิปที่กำลังทำกับน้องแม็กอยู่ค่ะโอ้ฟังแล้วแบบกินใจมากชอบมากเลยค่ะปัญญานิเทศนะคะอาจารย์ให้พิจารณาว่าขันห้าเนี่ยอาจารย์บอกท่านจะแสดงคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านแสดงในช่วงต้นๆเนี่ยท่านจะแสดงขันห้าโดยละเอียดเลยค่ะโดยขันธาตุอายตนะแล้วพอมาเล่มถัดมาท่านบอกว่าสงเคราะห์ลงเหลือเพียงนามกับรูปนะคะคืออาจารย์บอกเราต้องสามารถแตกกระจายอย่างละเอียดได้หรือเราสามารถที่จะย่อลงมาขันธ์5เหลือเพียงนามรูปแล้วก็พิจารณารูปให้ละเอียดลงไปอีกนะคะพิจารณารูปให้ละเอียดลงไปเราจะเจอนามค่ะทีนี้ในคลิปนี้ค่ะพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ให้เพ่งไปที่รูปนะคะว่าโดยความหมายว่าเขาถูกทำลายเขาเป็นแตกสลายนะคะสภาวะของรูปเนี่ยมันแตกสลายเพราะวิโรธิปัจจัยค่ะแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้ดูนะคะว่าจิตของเราเนี่ยค่ะจิตของเราเนี่ยพวกเราเนี่ยทุกดวงเลยเขาต้องอาศัยวัตถุรูปทั้ง6เกิดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะคะและไอตัวรูปเนี่ยมันคือแตกสลายค่ะเป็นสภาวะที่แตกสลายเพราะวิโรธิปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเข้าฌานนะคะทำสมาธิต่างๆทำฌานจิตเนี่ยเกิดที่หาเทียวัตถุหาเทียวัตถุเป็นสิ่งที่แตกสลายค่ะมีมหาภูตรูปเป็นส่วนประกอบทุกอย่างแตกสลายหมดเลยแล้วจะสำคัญอะไรนักหนากับฌานจิตที่ไปอาศัยสิ่งที่แตกสลายเกิดโอ้โหมันสุดยอดมากจริงๆเลยนะคะคำบรรยายของพระอาจารย์คือสะกดใจมากแล้วก็เคยฟังหลายรอบค่ะแล้วก็เวลาฟังก็จะพยายามถอดเสียงพระอาจารย์ลงไปในซาวคลาวนะคะแต่ตอนนี้ให้น้องแม็กทำเป็นคลิปแล้วน้องแม็กก็จะมีซับไตเติลเป็นภาษาไทยวันนี้น้องแม็กส่งซับไตเติลทั้งคลิปเลยบอกพี่หมอช่วยตรวจหน่อยผมสะกดบาลีไม่ค่อยถูกคำศัพท์อะไรเนี่ยช่วยดูหน่อยถ้าให้ผมทำใช้เวลานานถ้าพี่หมออยากให้คลิปออกมาเร็วช่วยตรวจให้ผมด้วยวันนี้ก็ตรวจเสร็จเลยนะคะอ่านไปอีกรอบหนึ่งนี่มันช่างแตกต่างกับการฟังเฉยๆค่ะคือพระอาจารย์ท่านสุดยอดมากท่านสอนนำเราให้เราเจริญวิปัสสนาที่ไม่ยากเลยถ้าเปิดใจรับฟังที่พระอาจารย์อธิบายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือพระอาจารย์บอกว่ามนุษย์เนี่ยแปลกนะคะคือเป็นพระธรรมละค่ะพระธรรมจะบอกว่าเวลามีสิ่งของดีๆเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของมานะนะคะดีๆอันนั้นคือพระอาจารย์ก็ยกเอาการทำสมาธิฝึกทำสมาธิจิตสงบมีความสุขโอ้เราทำฌานเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเราเจริญเมตตาจิตสงบแต่เวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องออกจากสมาธิแล้วเอาองค์ฌานต่างๆม
มาเจริญวิปัสสนาอีกทีพระอาจารย์ก็เลยสอนการเจริญวิปัสสนาหลังจากที่เอาเรื่องของฌานจิตเอาสมาธิมาทำปริญญาค่ะว่าเขาเกิดที่ไหนล่ะเขาเกิดที่หาเทียววัตถุหาเทียววัตถุก็แตกสลายนามนี้ก็แตกสลายเพราะฉะนั้นจะไปมีมานะอะไรกับฌานจิตฌานจิตมันก็คือโต40นะคะอันนี้จะโตทุกขโตอนัตตโตเป็นของเลวเป็นของชั่วร้ายค่ะนามรูปเหล่านี้ทำไมต้องให้มองว่าฌานจิตเป็นของชั่วร้ายเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่ทำปริญญาแบบนี้ปัญหามานะทิฏฐิจะเอาฌานจิตที่เราทำได้เป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวรอฟังคลิปนี้สุดยอดมากๆค่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะแบ่งปันความสุขที่เกิดจากฟังฟังว่าอาจารย์นะคะเชิญอาจารย์ต่อเดี๋ยวครับชั้นแรกอนันตระคมัพปัจจัยโดยในที่สองนะครับโดยลักษณะก็เป็นเจตนาที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นนะครับลักษณะของอนัตตลักขมัพปัจจัยก็คือเป็นเจตนาที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นหรือว่าไม่มีระหว่างขั้นก็คือเป็นจิตที่เกิดต่อกันทันทีนะครับไม่มีจิตอื่นขั้นหรือว่าไม่มีระหว่างขั้นอันนี้คือโดยลักษณะของอนัตตลักขมัพปัจจัยครับเชิญครับหมอก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะเพราะว่าที่เหมือนอาจารย์เผชิญจะทวนคำที่หนูพูดไปแล้วนะคะค่ะตอนแรกบอกว่าเป็นนามเป็นปัจจัยแก่นามใช่ไหมคะแล้วก็ข้อนี้คือยังไงนะคะขออีกทีค่ะอาจารย์ข้อแรกโดยประเภทนามเป็นปัจจัยแก่นามอันนี้ข้อที่สองโดยลักษณะเป็นเจตนาที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นนี่คือโดยลักษณะอ๋อค่ะโดยลักษณะแปลว่าเกิดสืบต่อนั่นเองนะคะอย่างที่หนูแนะนำให้ท่านวงกลมไว้นะคะในหน้า42นะคะถ้าเราวงกลมไว้แล้วทำความเข้าใจว่าตรงเนี้ยคู่นี้นะคะเขามีอนันตรกรรมมาปัจจัยเป็นปัจจัยให้ปัจจุบันเกิดขึ้นด้วยก็คืออย่างที่อาจารย์เผชิญกล่าวนะคะว่าเป็นเจตนาที่เกิดในมรรคแล้วก็สืบต่อเป็นทำให้ผลจิตที่เกิดสืบต่อนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็คือคำว่าอนันตระปัจจัยค่ะเชิญอาจารย์ต่อค่ะในจำแนกอนันตระกรรมปัจจัยโดยในที่3คือโดยกาลนะครับโดยการเป็นอดีตการในวงเล็บนะครับว่าประวัติการก็คือตัวปัจจัยนี้ต้องดับไปนะครับเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยแก่ผลเพราะนั้นตัวปัจจัยก็เป็นอดีตการแต่ว่าเป็นประวัติการนะครับไม่ใช่ปฏิสนธิไม่ใช่จุตินะครับอันนี้คือข้อที่3โดยกาลโดยการครับหมอมีคุณเชิญนะครับค่ะสาธุค่ะก็เรื่องของอดีตอนาคตปัจจุบันนะคะเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตทุกดวงนะคะเกิดกับมันเป็นเรื่องของจิตกับเรื่องของเจตสิกแล้วก็เรื่องของรูปค่ะไม่ว่าจะเป็นโลกิยะโลกุตระนะคะเพราะว่าจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเจตสิกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเพียงพระนิพพานเท่านั้นและบัญญัติที่เป็นกาลวิมุตติไม่มีคำว่าอดีตนิพพานปัจจุบันนิพพานอนาคตนิพพานนะคะบัญญัติก็ไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัวอนันตรกรรมปัจจัยเนี่ยค่ะเกิดในเจนาเจตสิกที่ดับลงไปจึงจะทำให้ปัจจุบันคือผลจิตและเจตสิกที่ประกอบเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าปัจจัยนี้เป็นอดีตการไม่ใช่ปัจจุบันการถ้าเป็นปัจจุบันการตัวปัจจัยกับปัจจุบันเขาจะเผชิญหน้ากันอยู่เขายังคงอยู่ยังตั้งอยู่นะคะยังมีอยู่
แต่อันนี้โลกุตระมรรคจิตดับแล้วดับเลยไม่กลับมาอีกนะคะในลักษณะของจิตทุกดวงถ้าดับแล้วเนี่ยเป็นอันจบนะคะหมดแล้วค่ะจิตดวงนั้นไม่เกิดอีกเลยนะคะทีนี้คำว่าประวัติการค่ะอรรถะของคำว่าประวัติการเนี่ยก็คือปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิการเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตหลังจากนั้นปฐมภวังค์นะคะภวังค์ดวงที่หนึ่งก็เรียกว่าประวัติการแล้วค่ะไปจนถึงจิตที่เกิดก่อนหน้าจุติจิตนะคะอันนี้เรียกว่าประวัติการส่วนจุติจิตเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นจุติการหรือว่าการเวลาแห่งจุติจิตเกิดคือจะจบภพชาตินั้นแล้วนะคะตัวปัจจัยนี้คืออนันตระกัมมะปัจจัยเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เกิดตอนปฏิสนธิจิตไม่ได้เกิดตอนจุติจิตไหมคะทุกคนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยอย่างต่ำในพระไตรปิฎกคืออายุ7ขวบค่ะมีสามเณรอายุ7ขวบหลายองค์มากเลยค่ะ4องค์อย่างน้อยนะคะถ้าจำไม่ผิดโกนผมอยู่ครั้งที่1ก็บรรลุโสดาบันนะคะโกนครั้งที่2บรรลุสักทาคามีอย่างนี้นะคะจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เลยค่ะดังนั้นโลกุตระมรรคจิตเนี่ยก็จึงเรียกว่าเกิดในประวัติการค่ะเพราะว่าไม่สามารถเกิดตอนปฏิสนธิการแล้วก็จุติการได้โดยประการทั้งปวงเนื่องจากปฏิสนธิจิตปฏิสนธิการหรือตัวปฏิสนธิจิตนั้นเป็นจิตชาติวิบากจุติการก็จุติจิตก็เป็นจิตชาติวิบากแต่โลกุตระมรรคต้องเป็นชาติกุศลนะคะเจตนาเจตสิกในโลกุตระมรรคเนี่ยค่ะเจตนาเจตสิกที่เป็นอนันตระกามะปัจจัยนี้ก็เป็นชาติกุศลค่ะปฏิสนธิจิตเป็นชาติวิบากจุติจิตเป็นชาติวิบากไม่สามารถมีปัจจัยนี้ได้นะคะอีกอย่างนึงอีกเหตุผลนึงนะคะปัจจัยนี้ต้องเกิดในชวนะค่ะทำชวนะกิจนะคะอนันตระกัมมะปัจจัยคือเจตนาเจตสิกเนี่ยเขาอยู่ในชวนะกิจทำชวนะกิจนะคะก็คืออยู่ในชวนะจิตอ่ะจิตที่ทำกิจชวนะนะคะแต่ปฏิสนธิกับจุติอยู่นอกชวนะค่ะไม่ได้ทำชวนะกิจนะคะทำปฏิสนธิกิจกับจุติกิจแล้วมาเป็นทวารวิมุตติด้วยไม่อยู่ในทวารวิถีจิตแต่โลกุตระมรรคจิตผลจิตอยู่ในวิถีจิตตามหน้า42นะคะวิถีจิตก็คือเป็นจิตที่เกิดเป็นชุดทำงานกันเป็นกระบวนการนะคะเป็นเซตนะคะเป็นเซตต้องมา7ดวง8ดวง14ดวงอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นทางมโนทวารชวนะมี7ขณะบวกมโนทวาราวัชนะจิต1เป็น8ถ้ามีตถานะลัมพนะด้วยก็คือเป็น9ก็คือถ้าไม่มีตถาลัมพนะก็เป็น8ดวงทางมโนทวารแต่ถ้าเป็นทางปัญจทวารเนี่ยวิถีจิตก็จะเกิดเป็น14ขณะจิตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววิถีจิตเนี่ยไม่นับอติตภวังค์ภวังคจรณะภวังคู่ปเฉทะอันนั้นอยู่นอกวิถีนะคะอยู่นอกวิถีถ้าในวิถีเนี่ยจะมี14ดวงแต่พวกปฏิสนธิจิตเขาเกิดเพียงแค่1ดวงเท่านั้นเรียกว่าเป็นวิถีวิมุตตินะคะวิถีวิมุตตจิตหรือทวาระเขาเรียกว่าอะไรคะมีทวาริกจิตกับอัทวาริกจิตคือไม่อยู่ในเป็นจิตที่ไม่ได้อยู่ในทวารวิถีจิตนะคะก็ต้องมีความรู้พระพิธรรมนิดนึงนะคะจึงจะฟังรู้เรื่องถ้าใครยังฟังไม่รู้เรื่องก็ค่อยๆเรียนพระพิธรรมตามนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามีอันนี้แจ้งข่าวเลยนะคะเราจะกำลังมีแผนที่จะแจกพระพิธรรมมัทสังคหะ9ปริเฉทนะคะ1เซตมี9เล่มก็ตั้งใจจะแจก30ชุดนะคะกำลังขอทางมูลนิธิแนบอยู่แต่เราไม่ขอฟรีนะคะเราจะทำบุญกับทางนั้นด้วยนะคะจะทำบุญเล่มละ55บาท
โดยเอาเงินกองกลางที่มีอยู่ตรงพี่แอร์นะคะแล้วก็แอดมิน YouTube ช่องรัตนานาถะน้องเคเขาจะทำบุญด้วยเล่มละ5บาทนะคะเราจะขอหนังสือมาทั้งหมด270เล่มก็คือ9 1ชุดมี9เล่มเราจะแจก30ชุด93ก็27อ่ะ270เล่มค่ะคุณจะใช้เงินที่มีอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศแจกใครที่ยังไม่ได้ก็ติดต่อมานะคะจะแจกให้ฟรีค่ะนี่ก็แจ้งข่าวไว้ล่วงหน้านะคะเนี่ยแอบมาบอกหลังไมค์ก่อนหน้าเฟซค่ะมีท่านใดมีคำถามไหมคะหมดเวลาแล้วค่ะถ้าไม่มีก็ขออนุโมทนาทั้ง14ท่านนะคะทั้งกราบอนุโมทนาพระคุณเจ้าทั้ง2รูปด้วยค่ะแล้วก็อนุโมทนากับกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะนิมนต์พระอาจารย์บัวใสนำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วก็กราบพระรัตนตรัยค่ะนิมนต์เจ้าค่ะสาธุปานมตนาสัตว์แผ่เมตตาพร้อมกันสาธุโลกนี้อาจจะให้จะให้รักษาตนให้ตนจากทุกข์ทั้งเถิดต่อไปอุทิศบุญกุศลพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลที่ทำแล้วในวันนี้ให้ไปในภายหลังเป็นบิดามารดาของท่านโลกลานญาติเพียงคนเลี้ยงรักได้มีส่วนได้ในกุศลบุญของท่านจะเอากรรมมาเวรก็จะไม่วันขอให้ท่านได้บุญกุศลผลที่ทำไมก็พระสัมมาสัมพุทธะบนทางพันกวันทางตรอทางวันตรอทางกวันตาธรรมโมธรรมังนาบันสังเดบันสังฆานามังสังฆานามตนาสาธุสาธุค่ะนมัสการพระคุณอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ไปเชิญขอบพระคุณคุณหมอกาสาธุกราบค่ะสาธุครับสาธุครับ